โยโซงอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูจะพา FC ทุกคนนะคะมาดูต้นมะไฟกันนะคะช่วงนี้นะคะมะไฟก็เริ่มสุกแล้วนะคะบางที่ถ้าแบบสุกเร็วก็หมดแล้วนะคะแต่ที่นี่ก็ยังสุกแล้วนะคะเราสามารถที่จะเก็บแล้วก็นำไปรับประทานมาได้นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเขาสุกแล้วนะคะเรานำมารับประทานเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่หวานเนาะมันจะไม่เปรี้ยวนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าต้นที่หนูพามาดูในวันนี้นะคะเขาจะมีผลดกไม้นะคะที่จริงนี่ดกมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะซึ่งต้นนี้นะคะมีผลดกมากๆเลยนะคะติดดินก็ยังมีนะคะนี่แล้วก็แบบมีบางส่วนนะคะก็มีคนมาเก็บกินแล้วนะคะก็ปกติเนี่ยมันเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะแล้วก็ส่วนไหนที่แบบเราเก็บกินไม่ทันเนี่ยก็จะมีการร่วงลงมานะคะหล่นบนพื้นดินนะคะอันนี้คือติดบนต้นนะคะถ้าแบบกิ่งก้านของต้นเนี่ยก็หนามากๆนะคะแล้วก็ออกมาแบบเยอะมากดกมากเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเก็บกินมันเก็บกินไม่ทันเนี่ยมันก็จะร่วงหล่นลงมานะคะก็รสชาติของเขาจะหวานมากๆนะคะแล้วถามว่าเยอะไหมเยอะนะคะเยอะแล้วก็หนาด้วยนะคะนี่ที่เป็นแบบกิ่งก้านก็ติดไปติดหมดเลยนะคะนี่แต่ส่วนที่แบบติดกับลำต้นใหญ่ๆเนี่ยคือเขาก็ร่วงลงมาแล้วนะคะก็คือถ้าเราเก็บกินไม่ทันเนี่ยมันก็จะร่วงลงมานะคะนี่สวยเลยนะคะเยอะซะด้วยนะคะอันนี้เยอะมากๆเลยไม่รู้ว่าที่ FC ทุกคนอยู่เนี่ยช่วงนี้มะไฟเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะแต่ว่าถ้าโซนนี้เขาจะมีแบบจะเริ่มออกแล้วก็เยอะมากซะด้วยนะคะนี่อันนี้ตามกิ่งก้านที่เล็กๆก็ติดนะคะถือว่าดกมากๆด้วยนะคะนี่ค่ะก็มะไฟต้นนี้นะคะก็มีผลที่ดกมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเขาปลูกไว้เนาะแล้วก็จะนำไปขายนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราปลูกไว้แล้วก็จะนำไปขายเนี่ยเราต้องมีวิธีการดูแลด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลต้นมะไฟนะคะการเพื่อไม่ให้แบบมีพวกแมลงวันหรือว่าพวกแมลงต่างๆนะคะไม่ให้เขามากัดกินผลมะไฟนะคะโดยการนำขวดแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเขาจะใส่เป็นตัวยานะคะซึ่งให้มีแบบหอมๆมาให้แมลงนะคะเวลาแมลงมาใกล้กับผลมะไฟเนี่ยให้แบบเขาเวลาที่เขามาใกล้กับโผลมะไฟนะคะแล้วก็มันจะได้แบบเป็นตัวล่อนะคะให้มันแรงนะคะลงไปในขวกนะแล้วก็ไม่ต้องให้มันแรงนะคะมากัดกินหรือว่ามาวางขายในโผลมะไฟของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะที่นี่นะคะอันตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งนะคะที่ชาวบ้านเขานะคะใช้ในการลอกแมลงนะคะที่จะมาทำลายหรือว่ามากัดกินผลมะไฟนะคะให้ตัวแมลงนะคะลอกให้มาตัวแมลงมาอยู่ในขวดนะคะแล้วก็ไม่ให้ไปกัดกินผลมะไฟนะคะนี่ก็จะเป็นภูมิปัญญาเนาะของชาวบ้านที่นี่นะคะไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวอันนี้ก็คือให้ดูหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผลมะไฟกันนะคะแล้วก็จะลองนำไปฝากให้เด็กๆที่บ้านเขาได้รับประทานนะคะต้นมะไฟที่เขาสุกแล้วนะคะเขาจะมี
ลักษณะเนื้อดั้งนายเนาะเดี๋ยวจะลองแกะให้ FC ทุกคนดูนะคะว่าลักษณะที่เขาสุกเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนดูเลยนะคะดูแบบใกล้ๆเลยนะคะก็ถ้าเนื้อดั้งนายของเขาสุกเนี่ยจะเป็นแบบสีขาวๆเลยนะคะเป็นแบบสีขาวๆนะแล้วก็เวลาที่เรานำมารับประทานเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานแล้วก็หอมนะคะอันนี้มันจะไม่มีรสชาติที่เปรี้ยวแล้วนะคะก็มันจะหอมแล้วก็หวานนะคะถือว่ามะควายต้นนี้ก็คือถือว่าสุกเต็มที่แล้วนะคะเราจะเก็บลูกไหนก็สามารถเก็บแล้วก็นำมารับประทานได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บมะควายด้วยกันนะคะเราจะขอเก็บเป็นทั้งว่างนี้นะเก็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำไปรับประทานนะคะเราไม่ต้องเก็บเยอะเกินไปเนาะเก็บพอดีนะคะให้กับเด็กๆของเราได้กินในแต่ละครั้งนะคะที่จริงนี่มะควายนี่มันจะมีหลายแบบนะคะอันนี้จะเป็นแบบเปลือกด้านนอกของเขาที่จะเป็นสีขาวๆแบบนี้เนาะมีแบบบางชนิดนะคะที่แบบเปลือกด้านนอกของเขาเป็นสีแดงแล้วก็เราแกะออกมาด้านในก็จะเป็นสีแดงก็มีนะคะก็ถามว่ามีเยอะไหมก็เยอะนะคะโซนนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงที่แบบผิวสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในเป็นสีขาวนะคะไม่ต้องแกะเยอะเก็บเยอะแล้วนะเก็บเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าแบบวันหลังเดี๋ยวเราอยากกินเราก็ค่อยมาเก็บรอบนึงนะคะก็เก็บประมาณแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ไปเก็บมะควายให้หนูกินแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะมะควายคุณแม่ไปหามามีรสชาติเป็นยังไงลองชิมดูสิหวานๆกับเปรี้ยวนิดหน่อยครับเปรี้ยวนิดหน่อยเนาะใช่ครับแต่หวานเยอะที่สุดอ่าหวานเยอะที่สุดเนาะมันไม่ค่อยชื่อว่ามะควายมะควายภาษามงเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็งงเหมือนกันครับผมจำไม่ค่อยได้ภาษามงเขาเรียกว่าจื้อตัวแหลงกูจื้อตัวแหลงกูจื้อตัวแหลงกูนะมะควายเนี่ยก็ที่จริงนี่ในป่าก็มีเนาะในเดี๋ยวถ้าเราว่างๆเราก็จะไปหาในป่าด้วยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นของในบ้านเนาะถ้าของบ้านนี่ก็จะเป็นสีขาวๆเนาะในป่านี่จะมีสีแดงด้วยแล้วก็สีม่วงสีแดงแล้วก็สีม่วงจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะหวานกว่านี้จะหวานกว่านี้แต่เราต้องว่างๆก่อนเนาะครับถ้าว่างๆนี่เดี๋ยวพวกเราค่อยไปเก็บมะควายเนาะที่อยู่ในป่าเนาะจะได้แบบหวานกว่านี้แล้วก็จะมีหลายสีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก่อนจะกินเราก็จะต้องแกะเปลือกด้วยค่ะก่อนจะกินเราต้องแกะเปลือกก่อนเนาะแล้วก็ค่อยกินนะคะเดี๋ยวถ้าว่างๆก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปหามาให้ FC ดูด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็จะขึ้นต้นไม้ด้วยใช่แต่ว่าช่วงนี้นี่ยังไม่ว่างเนาะรอให้ถึงเวลาก่อนครับแล้วค่อยไปถึงเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเนาะครับมาอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับมะควายวันนี้มันเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็หวานมากเลยครับมันเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็หวานมากเนาะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเรากินแบบเดี๋ยวเราว่างๆเราจะไปหาในป่าเองเนาะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีครับ